สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา 14.30 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีมวยสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาครับรสชาติยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับมีจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะครับจัดซื้อจัดหากันได้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet 11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet 11 แอดไลน์มาเลยนะครับ 5G Bet 11 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยฝีมือดีทั้งคู่นะครับโคจรมาเจอกันในพิกัด106ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันหรือเพชรพนมออัจฉริยประดิษฐ์หรืออุดอุดรนะครับวันนี้เจอทางด้านเป๊กปตท.ทองทวีหรือเป๊กสรสมนึกเพชรสมนึกนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรเจอกับนักชกจากนครปฐมนะครับวันนี้พิกัดชก106ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับชั่งน้ำหนักได้106ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนทางด้านเป๊กปตท.ทองทวีนะครับชั่งน้ำหนักได้ 106.8 ลดไป 0.8 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันกันบ้างนะครับก่อแพ้คะแนนไฟป่าจอพัชริยากีฬาสยามนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แพ้คะแนนเพชรมาวินสิงห์มาวินเมื่อวันที่13ธันวาคม2564ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนสกัดเพชรสิงห์สมัยเมื่อวันที่30มกราคม2565ที่ราชดำเนินไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเป๊กปตท.ทองทวีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565ที่จังหวัดลพบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเป๊กปตท.ทองทวีหรือเพชรสมนึกกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับอุดรน้อยอ่ออัจฉริยะประดิษฐ์เมื่อ13พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็แพ้คะแนนพุทธน้ำดื่มหมี77เมื่อวันที่11ธันวาคม2564ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565ที่จังหวัดลพบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเป๊กปตท.ทองทวีหรือเป๊กเพชรสมนึกนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับเจอกับนักชกจากนครปฐมครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายแล้วคามีเหลี่ยมครับหลักเหลี่ยมดีฝีมือครบเครื่องครับแล้วก็มีขวางหน้าดันแทงครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ด้วยครับน่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2กันต่อครับตามไปเลยครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือโดมทองซีทานเฟอร์รี่เก่านะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เจอทางด้านไฟป่าจอพัชริยากีฬาสยามนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับชกกันที่พิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับชั่งน้ำหนักได้110.2 ลดไป 0.2 ส่วนไฟป่าจอพัชริยากีฬาสยามนะครับชั่งหนักได้ 111.2 ลดไป 1.2
ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มกันบ้างนะครับเหลือเวทีไปนานนะครับผมมองว่าวันนี้ลำบากแน่นอนนะครับสภาพร่างกายนี่เป็นรองไฟป่าครับครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางด้านโดมทองกันบ้างครับก็แพ้น็อกให้กับทางด้านรักเอราวัณในยกที่3วันที่6มีนาคม263ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99เมื่อที่27กันยายน2563ที่วิกหมอชิตแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะน็อกคมไห่สจุลเสนเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563ที่ลุมพินีนะครับก็เหลือเวทีไปปีกว่านะครับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2563นะครับก็ถือว่าร่างกายนี่อาจจะเป็นรองแน่นอนแต่ฝีมือนี่เก่าเกมเหนือกว่าแต่สภาพร่างกายนี่เป็นรองผมมองว่าลำบากครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านไฟป่าจอพัชริยากีฬาสยามกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเพชรพนมอัจฉริยะประดิษฐ์เมื่อที่21พฤศจิกายน264ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ชนะน็อกเกมศักดิ์เพชรสมนึกในยกที่4เมื่อที่20ธันวาคม2564ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนวันวิเศษสเดชพันธ์เมื่อวันที่22มกราคม2565ที่ลุมพินีไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรรุ่งเพชรเจริญเมื่อวันที่6มีนาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับเรียกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าครับไฟป่าจอพัชริยากีฬาสยามนะครับวันนี้เจอกับมวยเก่าเก่าเกมฝีมือดีเข่าในเหนียวแน่นอย่างทางด้านโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนี้ก็ถือว่าถ้าสภาพร่างกายสูสีกันนี่อาจจะลำบากแต่ถ้าวันนี้เจอกับเจ้าพ่อเจอกับโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนี่ผมมองว่าไฟป่านี่จะอาศัยความสดความห้าวครับบทเก๋าครับความเก๋าของโดมทองไปได้เพราะว่าโดมทองนี่เหลือเวทีไปนานนะครับมวยคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านไฟป่าจอพัชริยากีฬาสยามนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีฝีมือครบเครื่องสาดแข้งซ้ายต่อยหมัดครับศอกคมบู๊ดุดันครับยืนระยะมั่นคงไปปลายนี้ตีหัวเข้าบ้านนะครับคู่ที่2ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านไฟป่าจอพัชริยากีฬาสยามนะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้ยกมาทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแจ็คนกเขากม11นะครับหรือแจ็คลูกมะขามหวานเก่าหรือซุปเปอร์แจ็คสวีรพลเก่านะครับนักชกจากจังหวัดตรังนะครับแต่ว่ามาซ้อมที่ลูกมะขามหวานครับการจนาพิเศษซอย2ครับโดยมีเบี้ยวลูกมะขามหวานดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้เจอกับซันตานายูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับหรือเจ้าสกุลชัยเอ็กซิดิคอนยิมเก่านะครับหรือสกุลชัยเวโรนาฟาร์มนะครับเก่าเก๋าเกมแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างครับผมมองว่าวันนี้ลำบากครับมวยคู่นี้ถูกคู่ครับปกตินี้ก็มีโปรแกรมต่อยแต่ยกมาทั้งคู่ครับมาต่อยในวันนี้ที่ช่อง7สีครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแจ็คครับนกเขากม11ชั่งน้ำหนักได้132ปอนด์ส่วนทางด้านซันตานายูฟ่าบูมเด็กเซียนก็ชั่งได้132ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านแจ็คนกเขากม11กันบ้างครับตามมาเลยครับฟอร์มหลังของทางด้านแจ็คนกเขากม11นะครับก็แพ้คะแนนกับศักดิ์ชัยน้อยเอ็มยูเดนเมื่อที่19ตุลาคม2562ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้ TKO 4ให้กับฝนพันล้านPK แสนชัยมวยไทยยิมเมื่อที่30พฤศจิกายน2562ที่ลุมพินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกับเพชรดำพอเจริญแพทย์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2565ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแจ็คนกเขากม11หรือซุปเปอร์แจ็คครับสวิรพลเก่านะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านซันตานายูฟ่าบูมเด็กเซียนหรือเจ้าสกุลชัยเอ็กซิดิคอนยิมกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนมังกรเงินสพันธ์สุวรรณเมื่อที่21กันยายน2561ที่จังหวัด101แล้วก็แพ้คะแนนกับโจโฉหนุ่ย4มุมเมืองเมื่อวันที่
26นะครับก็ลพบุรีนะครับจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนกับเอกมงคลแฟร์เทคเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านซานตาน่าบูมเด็กเซียนหรือสกุลชัยเล็กเอ็กซิดิคอนยิมนะครับสกุลชัยเอ็กซิดิคอนยิมเก่านะครับก็ถือว่าเก่าเก๋าเกมด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าว่าวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยสูงใหญ่ยาวฝีมือครบเครื่องอย่างแจ็คนกเขากม11หรือซุปเปอร์แจ็คสวีรพลหรือซุปเปอร์แจ็คลูกมะขามหวานเก่านะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมดักเสียบดักแทงเก่าขวางหน้าขวาคอเด้งตีหมัดศอกครบเครื่องเร็วกว่าใหญ่กว่าวันนี้เดินให้ไวไปให้เร็วเดินให้ถึงตัวครับคีบคอตีเข่าอย่าไปยืนคุยครับยืนคุยไม่ได้เพราะว่าทางด้านซันตาน่ายูฟ่าบูมเด็กเซียนนี่เป็นมวยอาวุธหนักเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงแข็งแกร่งแข็งแรงมีทางเดียวแจ็คนกกม.นกเขากม.11ต้องอยู่ให้ใกล้ตัวเดินให้ถึงตัวคีบคอตีเข่าครับยาวๆไป5ยกชูมือแน่นอนครับคู่ที่3ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านแจ็คนกเขากม.11หรือแจ็คลูกมะขามหวานนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อเลยครับตามไปเลยครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นไรเวท135ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีโดยมีแบ็คแมนอชิยะเป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับแล้วก็มีทางด้านคู่ปรับเก่าครับนักรบแฟร์เทคครับเป็นผู้ท้าชิงในวันนี้รับรองว่าได้เสียกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทางด้านแบ็คแมนอชิยะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแบ็คแมนชั่งน้ำหนักได้ 135.6 ลดไป 0.6 ส่วนทางด้านนักรบแฟร์เทคหรือเจ้าแก่นสวนสัตว์สีประพายยิมเก่านะครับหรือเจ้านฤนาถสิทธิ์หมอลำบัดเก่าชั่งน้ำหนักได้ 125.2 ลดไป 0.2 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับซึ่งชกเป็นคู่เอกในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าแบทแมนออัจฉริยะกันบ้าง นะครับก็ชนะคะแนนธนนชัยแฟร์เทคเมื่อวันที่7มีนาคม2564ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนนมงคลแก้วสสมหมายเมื่อวันที่31ตุลาคม2564ที่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนกับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์ไฟล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนนักรบแฟร์เทคเมื่อวันที่2มกราคม2565ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแบทแมนออัจฉริยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านนักรบไฟเทคกันบ้างหรือเจ้าแก่นสวนสัตว์สีประพายิมนะครับก็แพ้คะแนนมาเทียสเซเว่นมวยไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2564ที่บุรีรัมย์แล้วก็ชนะน็อกกิ่งซางเล็กตอนหลัก2ในยกที่5เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564ที่ช่อง7สีแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับแบทแมนออัจฉริยะเมื่อวันที่2มกราคม2565ที่ช่อง7สีครับวันนี้นะครับคู่เอกในรายการผมออกไปที่ทางด้านนักรบไฟเทคครับวันนี้เตรียมตัวมาเพื่อที่จะมาเอาเข็มขัดครับเพื่อที่มาสางแค้นครับเข่าในดีฝีมือดีวันนี้ต้องเดินให้ไวไปให้เร็วเพราะว่าทางด้านนักรบไฟเทคนี่เป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นวูดุดันครับล็อกตีเหนียวแน่นใจเกินร้อยวันนี้ผมมองว่าน่าจะสางแค้นสำเร็จพร้อมเอาแชมป์กลับบ้านครับนี่ครับคือแกนสวนสสิประภายิมหรือนฤนาถสิทธิ์หมอลำบัดนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับจัดนักรบนะครับ